วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ฟันธงซักฟอกครั้งนี้เป็นแค่ละครลิงสุดท้ายอย่างอุ้มประยุทธ์ต่อไปนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ได้วิเคราะห์การอภิปรายไม่ไว้วางใจใน Facebook ส่วนตัวมีข้อความว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ฟันธงละครลิงสุดท้ายอย่างอุ้มบิ๊กตู่ต่อไปผมเห็นการโหมโรงและประโคมข่าวเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก5คนมาหลายวันแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อพลเอกประยุทธ์ที่เข้มข้นและร้อนแรงมากที่สุดเพราะมีหลายสถานการณ์กำลังรุมเร้าพลเอกประยุทธ์ในทุกทางทั้งในสภาและนอกสภาที่มีปัญหาประเด็นทางการเมืองและประเด็นการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้าผสมโรงกันจึงทำให้ทุกฝ่ายจับตาดูการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับกระแสข่าวการลงมติไม่ไว้วางใจจากสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลหรือการโหวตส่วนนั้นในฐานะที่เป็นนักการเมืองนอกสภาก็พอจะเห็นร่องรอยความเคลื่อนไหวอยู่บ้างแต่ก็มั่นใจว่าเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะปั่นหุ้นต่อรองอำนาจทางการเมืองระหว่างกลุ่มระหว่างพรรคกันเองมากกว่าเพราะสุดท้ายก็ยังไม่มีพรรคการเมืองใดจะยอมเสี่ยงกับอนาคตของตัวเองยังหวังที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลห่วงเก้าอี้เสพติดอำนาจกลัวจะไปเป็นฝ่ายค้านและยุบสภาซึ่งเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองไทยที่กลัวการยุบสภาเพราะต้องไปเลือกตั้งใหม่และมีการใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากส่วนการต้องเปลี่ยนขั้วไปอยู่กับพรรคฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องที่ไม่มีพรรคการเมืองใดปรารถนายังคงจำวลีการเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งได้ทำให้พรรคการเมืองทุกพรรคกลัวการเป็นฝ่ายค้านจนลืมทิ้งอุดมการณ์และจุดยืนของพรรคไปส่วนกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปได้ยากมากเพราะพรรคพลังประชารัฐคงไม่กล้าเสี่ยงในการโหวตคว่ำนายกรัฐมนตรีเพราะไม่มีรายชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรีสำรองจึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะปล่อยให้อำนาจหลุดมือไปอยู่ในพรรคการเมืองอื่นเพราะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคการเมือง5คนก็เป็นคนที่พรรคพลังประชารัฐไม่สนับสนุนทั้งสิ้นสุดท้ายฟันธงได้เลยว่าเป็นการแสดงละครลิงเพราะยังถูลู่ถูกังอุ้มพลเอกประยุทธ์ต่อไปด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์ข้อความว่าสามก๊กฉบับชาติวิบัติตอนที่120ฟ้ามืดครึ้มแม้เป็นบ่ายวันมหาอุปราชทอดตาออกไปยังสนามกว้างหน้าจวนที่พักอาศัยวสันต์ฤดูไม่เพียงแค่ทักทายยังกระหน่ำหนักในช่วง2 วันที่ผ่านมายังคงความคลายใจได้ว่าการชุมนุมของเหล่านกเกี้ยทะลุแก๊สน่าจะลดความรุนแรงลงบ้างค่ำคืนที่ต้องคร่ำเครียดด้วยเสียงพลุไฟและการยิงเกาทันยางระเบิดควันที่ดังติดต่อกันได้เงียบลงบ้างแต่ใช่ว่ามันจะหลับนอนเป็นเช่นปกติได้เพียงไม่กี่ราตรีจากนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายจ๊กก๊กจะเป็นผู้เสนอญัตติจะเกิดขึ้นฝ่ายง่อก๊กที่มีซุนหนูและโกจุเป็นพันธมิตรกับวัยรุ่นนั้นแม้รับปากมั่นเหมาะว่าสนับสนุนแต่ถึงคราคับขันยังมีแน่ว่าอาจตีจากเหมือนนิทานเรื่องชาวนากับอสรพิษท่านดูข้อกล่าวหาของมันแล้วมีความเห็นเช่นไรโจตู่ปุจฉายังสุมาป้อมขุนพลคู่ใจส่วนไร้สาระยิ่งเรื่องราวดังหลุดออกมาจากเด็กน้อยไม่รู้ความสุมาป้อมกล่าวพลางหยิบโพยที่คัดลอกมาอ่านมันกล่าวว่าท่านทุจริตกินหัวคิวฆ่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มินำพาสั่งน้ำมนต์ชั้นเลิศเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนำเข้าน้ำมนต์เซินเจิ้นทำให้ผู้คนล่มตายเป็นใบไม้ร่วงมันกล่าวหาว่าท่านใช้จ่ายเงินท้องพระคลังไม่เหมาะสมช่วงวิกฤตโรคร้ายแทนจะทุ่มเทเพื่อป้องกันรักษายังเจียดจ่ายเงินหลายหมื่นล้านตำลึงทองไปเพื่อม้าศึกเวียนเทียมมันกล่าวหาว่า ภายใต้การบริหารของท่านเศรษฐกิจของวุ่ยก๊กล้วนดิ่งเหวชาวเมืองลกเอียงยังคงมีคนกลายเป็นคนยากความเดือดร้อนปรากฏทุกหย่อมยากมันกล่าวหาว่าท่านนั้นอย่างไร้ซึ่งภูมิปัญญาไร้ความสามารถขาดซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังไม่สนใจต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนมันกล่าวหาว่าท่านนั้นมีฝีมือเพียงสร้างหนี้สินให้กับวุ่ยก๊กถนัดแต่การกู้เงินทองที่กู้มาก็มิรู้จักดำเนินการให้เป็นประโยชน์เก่งเพียงแจกจ่ายเงินเพื่อเสียงสนับสนุนจนแทบไม่เหลือเงินในท้องพระคลังมันยังกล่าวหาว่าท่านนั้นเป็นโรคประหลาดออกอาการโอหังคลั่งอำนาจวาจาล้วนก้าวร้าวโอหังบางครั้งรู้ตัวแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวสมควรลาออกเพื่อหาที่บำบัดมันยังกล่าวหาว่าจุดสุมาป้อมร่ายยาวราวกับยังมีรายการอีกมากมายที่จะกล่าวรายงานต่อมหาอุปราชพอได้แล้วข้อกล่าวหาล้วนรุนแรงและดูเลวร้ายเกินเรารับได้แล้วโจตู่แสดงอาการเหนื่อยล้า7 ปีกว่าแล้วที่เราตั้งใจรับใช้ฮ่องเต้ทำงานด้วยความเหนื่อยยากบากบั่นอย่างเต็มที่จนสุขภาพร่างกายถดถอยสมองก็เซลล์หดหายไปมากบัดนี้ยังมากล่าวหาเรารุนแรงนักเสียงก่นด่าภายนอกจวนก็อึงมี่ทุกวี่ทุกวันมหาอุปราชคิดในใจหากผลการอภิปรายเป็นร้ายต่อเราจะมีใครสานต่อภารกิจมหาอุปราชส่อแววกังวลแถมยังสุมาป้อมที่ยืนเคียงข้างท่านมหาอุปราชโปรดวางใจทุกอย่างได้เตรียมการพร้อมสับแล้วสุมาป้อมตอบดวงตาที่ประดุจเหี่ยวของมันกลับเปล่งประกายอย่างมีเลสนัยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ